ใบเต่าลังครับเหล่ได้เอาต้นไปกินนะไปผายโน่นได้แค่ยอดนะอ่อนไปถึงปลายเลยแหละบางมากไม่ได้แตกครับวิธีทำครับเมื่อได้มาเป็นยอดอ่อนแล้วนะแล้วก็ซอยครับซอยตัดภาพมาที่น้ำร้อนกับน้ำร้อนใส่มะขามเปียกนะครับคนให้มะขามเปียกแตกนะครับผมรอน้ำเดือดสักพักสักใส่พริกแกงนะครับเติมพริกแกงเข้าไปแล้วนะครับสีก็ค่อนข้างจะส้มเลยนะเพราะใส่ขมิ้นเข้าไปนะขมิ้นไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะขมเอกครับยอดเต่าลังของเรานั่นเองนะครับผมแกงป่าหรือแกงเต่าลังแกงป่าแกงป่านะครับวันนี้อยู่นานเหมือนเก่านะครับต้มจนกว่าเต่าลังจะเปื่อยนะครับเพราะว่าปลาที่เราได้มาเราไปทอดไว้แล้วนะครับปลาทอดนะไปดูกันเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับได้เอาไปทอดให้กรอบนะครับเราใส่ทีหลังเลยตัวนี้ใส่ก่อนเดี๋ยวมันไม่กรอบไงใส่ทีหลังลืมแล้วเต้นี่ครับพอตุ๋นไปสักระยะหนึ่งนะครับยอดเต่าล้างเราก็สุกแล้วนะทีนี้ก็ปรุงรสตามชอบน้ำตาลเกลือผงนัวก็ใส่ไปเลยครับนะแล้วก็ชิมยังไม่ใส่ปลานะครับผักบุ้งข้างคลองเนี่ยครับไปเด็ดมาใส่ไปด้วยนะครับนะดูสีสันนะครับผมโอ้น่าอร่อยเลยครับเดี๋ยวก่อนจะกินเราก็ใส่ปลาเข้าไปนะเอามาเลยค่ะใครว่านักแสดงไม่มีปัญหาผิวแตกลายเสร็จแล้วครับแกงส้มยอดเต่ารังปลาทอด